ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอเคมคาวันนมี้เมีรื่อะอไรงอะไรเอค่รยเรื่องที่ผมจะเล่านี้ผมไม่รู้ว่าพี่จะช่วยผมได้แค่ไหนนะแต่ว่าแฟนผมชอบฟังรายการพี่มากโอเคโอเคครับผมผมกำลังจะแต่งงานครับแต่ว่าผมมีเรื่องปมในใจอยู่เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วครับมันจะมี2บุคคลนะครับก็คือแฟนคนแรกแล้วก็แฟนคนที่ผมจะแต่งงานด้วยเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วประมาณผมอายุ15 16ผมเรียนเป็นโรงเรียนช่างแล้วเขาก็แฟนคนแรกผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนโรงเรียนคุณหนูค่อนข้างมีฐานะครับแล้วคราวนี้ผมไปสารภาพรักครับกับแฟนคนแรกตลอดเวลาที่คบกัน3ปีผมนอกใจเขานอกกายเขาและที่สมเพศตัวเองมากที่สุดคือผมทำร้ายร่างกายเขาด้วยความที่ผมสมเพศตัวเองผมก็เลยขอเลิกกับเขาหลังจากนั้นเขาก็มีผู้ชายคนอื่นแล้วก็เขาก็บล็อกลบทุกอย่างแล้วก็ปิดกั้นการติดต่อของผมทั้งหมดซึ่งสุดท้ายเราก็เลิกกันถูกไหมถูกครับแต่ก็10กว่าปีมาแล้วเนาะอืมใช่ครับแล้วระหว่างนั้นผมก็โสดมาตลอด5ปีแต่ระหว่าง5ปีนี้ผมก็มีแฟนเข้ามาบ้างเข้ามาคบแต่ผมก็เลิกเพราะว่าความรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มหัวใจเราคบกับใครก็ยังรู้สึกว่าว่างเปล่าจนผมมาเจอผู้หญิงคนปัจจุบันที่ผมจะแต่งงานด้วยคบมาระยะเวลา5ปีแล้วผมก็จะแต่งงานกับเขาแต่เรื่องที่มีอยู่ว่าแฟนคนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะนิสัยหน้าตาการแต่งตัวบุคลิกหรือแม้กระทั่งชื่อคล้ายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเขาต่างพูดกับผมว่าเอ้ยเหมือนนะบางทียังสับสนเลยครับว่าแฟนว่ารักแรกกับคนนี้คนเดียวกันหมายถึงใครสับสนครับตัวเราคนรอบตัวเราหรือว่าตัวพี่ใช่ครับทั้งเพื่อนทั้งในครอบครัวเพราะคล้ายกันมากมีความคล้ายใช่ครับโอเคแล้วทุกครั้งที่ผมคบกับแฟนคนนี้ผมเลิกนิสัยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะนอกใจเจ้าชู้ผมคบกับแฟนคนนี้มาไม่เคยนอกใจเลยสักครั้งตลอด5ปีแล้วทุกครั้งที่ผมมองหน้าแฟนคนปัจจุบันนะครับภาพเก่าๆมันย้อนกลับมามันทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมคิดไปเองว่าผมไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมมองตานอนด้วยกันหรือสบตาภาพเก่าๆที่ผมเคยทำไม่ดีกับแฟนคนแรกมันเหมือนมันย้อนเข้ามาทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกผิดเหรอครับใช่ครับแฟนคนแรกอ่ะตอนที่เลิกกันนะครับไม่ได้แม้แต่พูดแม้กระทั่งคำขอโทษแล้วก็จากกันโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยคือมันจบไม่สวยเลยมันจบแย่มากใช่ครับตอนที่เลิกกันไปเขามีคนอื่นเพราะว่าผมผลักไสและส่งเขาเพราะว่าผมสมเพศตัวเองที่ผมทำร้ายร่างกายเขาในวันนั้นซึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพีการทำร้ายร่างกายนั้นเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใช่หรือไม่ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นคุณพีได้เรียนรู้จากมันแล้วแล้วคุณพีก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอีกใช่หรือไม่ถูกต้องครับซึ่งตอนนั้นผมยังเด็กเกินไปที่ผู้หญิงแฟนคนแรกเนี่ยเขาเป็นคนแรกของผมแล้วผมก็เป็นคนแรกของเขาคนแรกซึ่งกันและกันคุณพีเคยบอกกับแฟนไหมครับว่าไอความรู้สึกเหล่านี้มันไม่หายไปแฟนคนปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับไม่เคยบอกแต่เคยบอกตอนผมจีบแรกๆครับคบกันแรกๆผมบอกว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าผมเปลี่ยนแฟนมาบ่อยระหว่าง5ปีที่ผมโสดครับผมก็บอกเขาไปว่าผมต้องการแบบนี้เพราะว่าผมต้องการคนที่ดูแลเหมือนคนแรกอะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าผมลืมไม่ได้จะว่ามันเป็นประเภทของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกโอเคก็ได้ใช่ครับจะว่าเอาหาตัวตายตัวแทนก็ได้ก็แล้วแต่มุมแต่วันนี้ที่คุณพีโทรเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของการอยากแก้ปมในใจก่อนที่เรากำลังจะแต่งงานเหรอคะซึ่งผมไม่อยากให้มันซ้อนหน้ากันนะครับระหว่างที่ผมมองหน้าแฟนคนปัจจุบันภาพเก่าๆมันจะเข้ามาในหัวแล้วผมจะรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนแรกผมเลยโอ้โหตลอด5ปีเหรอคุณรู้สึกอย่างนั้นใช่ครับทุกวินาทีเลยครับแล้วนี่กำลังจะแต่งแล้วคุณพีก็บอกว่าแฟนก็ชอบฟังแล้วไม่กลัวเขาฟังแล้วเขาเสียใจหรอครับแฟนคนแรกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วคุณพีตอนนี้แฟนคนแรกเขาอยู่ไหนเรายังติดต่ออยู่มะแล้วรู้ได้ไงว่าเขาชอบฟังครับระหว่างที่ตอนคบกันนั้นนะเขาชอบฟังรายการหนึ่งที่เป็นเหมือนรายการนี้ครับอ๋อก็เลยคิดว่าเขาน่าจะฟังรายการนี้เหรอใช่ครับเพราะผมเคยสมัครเฟซใหม่ไปเขาเคยแชร์รายการนี้ครับเดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนี้คุณก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมีวิธีมีทางติดต่อเขาอะไรอย่างนี้สิใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเฟซหลักอ่ะเขาบล็อกผมไปแล้วโอเคโอเคความตั้งใจของคุณพีอยากจะเคลียร์เพื่อที่จะ move on กับคนปัจจุบันจริงๆหรือเปล่าครับหมายถึงว่าถูกต้องครับ
นี่คือเป้าหมายเดียวเลยเราไม่มีความคิดที่จะรีเทิร์นถูกไหมครับไม่มีครับอยากเคลียร์ปมในใจแหละเพื่อจะได้ไปต่อได้ก็คือโทรมาเหมือนเพื่อหวังว่าแฟนคนแรกจะยังฟังอยู่อย่างเงี้ยถูกมาถูกต้องครับเราว่าเป็นความรู้สึกผิดในใจที่แบกมันมาเพราะว่ามันไม่ได้ปลดล็อกถ้าอย่างนั้นวันนี้คงไม่ต้องให้คำปรึกษาหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเขาฟังอยู่อยากจะพูดหรือบอกอะไรถ้าผมพูดไปมันอาจจะน้ำเน่านิดนึงนะครับคือผมอยากจะขอโทษก่อนเลยขอโทษที่ตอนนั้นผมทำเรื่องแย่ๆลงไปขอโทษที่ผมยังไม่รู้จักความรักดีพอและขอโทษที่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักคำว่ารักแค่อยากขอโทษครับโอเคก็ในฐานะที่เราก็เป็นสักขีพยานคุณพีพูดออกมาแล้วก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะหันหลังกลับไปมองอะไรในอดีตนะเพราะว่าถ้าตั้งใจที่จะแต่งงานตั้งใจที่จะสร้างอนาคตกับคนปัจจุบันแล้วอ่ะผมขอให้ครั้งนี้เป็นการหันกลับไปมองอดีตเป็นครั้งสุดท้ายละกันขอโทษเขาแล้วเชื่อว่าถ้าเขาได้ฟังอยู่ทุกอย่างมันก็น่าจะคลี่คลายเขาก็คงไม่มีชีวิตของเขาแล้วล่ะใช่เพราะฉะนั้นคุณพีต้องหันไปข้างหน้าแล้วเดินกับคนปัจจุบันนะครับงั้นลูกก๊อปเสริมนิดนึงได้ไหมทุกคน คืออย่างนี้คุณพีจริงๆคือถ้าเขาได้ฟังอยู่เมื่อกี้คุณพีอาจจะปลดล็อกประมาณนึงแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังดังนั้นถ้าคุณพีสามารถทำได้แล้วมันเป็นแบบปมในใจจริงๆแล้วคุณพีอยากที่จะมีบทจบอะอยากปิดบทนี้จริงๆรู้กับว่าหาทางที่จะติดต่อเขาไปแล้วอาจจะพิมพ์ขอโทษก็ได้ผลจะเป็นยังไงอาจจะไม่รู้แต่อาจจะปลดล็อกได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่ๆแล้วคุณพีด้วยสิ่งที่คุณพีพูดมาวันนี้ทำให้ลูกกอล์ฟอ่ะนึกถึงเมื่อคืนเราเพิ่งแชร์อันนี้ไปเองอ่ะเป็นเรื่องของความผิดในอดีตอ่ะคืออยู่ดีก็เกิดการตกตะกอนเราขออ่านสิ่งที่เราแชร์ได้เลยได้ป่ะเราขออนุญาตได้ป่ะคุณพีขออนุญาตได้ป่ะมันตรงเรื่องราวมากเลยอ่ะคืออย่างงี้เราก็นึกถึงที่ยูแชร์คือเมื่อวานอ่ะคือเราเป็นคนแบบชอบปล่อยอะไรในหัวออกมาอยู่แล้วเหมือนถ้าเกิดว่าคุณเคยดูเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเป็นในแฮร์รี่พอตเตอร์คุณพีถ้าเรามีความคิดอะไรอ่ะมันไม่ไหวเราก็จะต้องแบบปล่อยมันออกมาใส่โหลอะไรสักอย่างนึงเก็บมันไว้ตรงนั้นเอามันออกไปอ่ะเพราะว่าบางทีความคิดมันฟุ้งซ่านใช่ไหมเมื่อวานอยู่ดีลูกก็นึกถึงเรื่องความผิดของมนุษย์ขึ้นมาและมันเป็นเรื่องของตัวเราอะไรเงี้ยเราเลยแชร์นี้ขึ้นมาเราขออ่านให้ฟังนะคุณพีและคุณผู้ฟังนะเวลาเราทำอะไรผิดนะคะให้ขอโทษแล้วก็ให้รู้สึกผิดให้สำนึกจริงๆแล้วก็พยายามไม่ผิดซ้ำอีกส่วนใครจะให้อภัยเราหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆและมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดที่เราทำด้วยบางความผิดคนอาจจะไม่ให้อภัยเราตลอดชีวิตเขาก็ไม่ผิดแต่หากเราสำนึกผิดแล้วได้เรียนรู้จากความผิดนั้นแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้อภัยตัวเองเช่นกันความน่าสนใจคือบางความผิดแม้คนอื่นจะให้อภัยเราแล้วมันจะติดอยู่ในใจเราไปตลอดชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนเป็นไคลแม็กซ์ในบางบทของชีวิตของเราไม่มีประโยชน์ที่จะหนีมันเพราะมันคืออดีตของเราเราก็แค่เดินหน้าต่อไประวังอย่าให้พลาดอีกแต่เราก็อาจจะผิดอีกก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกชีวิตคนมันก็แค่นี้จบอันนี้ลูกก็แชร์สำหรับตัวเองซึ่งลูกก็ว่ามันแอบตรงกับคุณพีเหมือนกันที่ลูกก็ว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้คุณพีได้เรียนรู้จากมันแล้วยังคุณพีว่าได้สำนึกผิดยังอะตลอด10ปีนี้ไม่มีวันใดที่ผมจะไม่รู้สึกผิดเลยครับดังนั้นรู้สึกผิดสำนึกผิดคุณพีอาจจะต้องให้อภัยตัวเองนิดนึงแต่ถามว่าความผิดนี้มันจะติดตัวคุณพีไหมติดตัวแน่นอนแต่ถามว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือผู้หญิงตรงหน้าคุณพีจริงคนปัจจุบันคนปัจจุบันที่คุณพีกำลังจะแต่งงานด้วยแล้ววันนี้อดีตของคุณพีได้เอามาทำให้เป็นปัจจุบันอีกครั้งลูกก็หวังว่าผู้หญิงรักแรกคนนั้นจะได้มาฟังแต่ถ้าเขาไม่ได้มาฟังคุณพีลองวิธีที่ลูกก็แนะนำดูคุณพีวิธีการปลดล็อกอีกอย่างหนึ่งคือทำดีกับผู้หญิงคนปัจจุบันเป็นการแก้ไขอ่ะผมขอทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งได้ค่ะแฟนคนแรกนะถ้าเธอได้ฟังเราขอโทษพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ